เดี๋ยวพวกเอ็งเรียกชื่อข้าอีกทีสิบุญหญิงสีจันทร์อีมะยมเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณหญิงสีจันทร์ก่อนเรียกชื่อข้าต้องกราบแล้วก็เรียกแบบอีมะยมเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะดีมากอีปริกมานี่สิเจ้าค่ะหญิงสีจันทร์ดีมากอ่ะอีช้อยเอ็งล่ะที่ลูกเรียกทุกคนมาในวันนี้เพื่อที่ลูกจะบอกข่าวดีลูกได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพญาแล้วขอรับแล้วเรื่องตั้งเอกภริยาล่ะลูกตัดสินใจแล้วขอรับลูกตัดสินใจว่าจะไม่แต่งตั้งใครเป็นเอกภริยาอีกขอรับลูกจะขอยกแม่พวงทองให้เป็นเอกภริยาคนเดียวในชีวิตของลูกจะไม่มีใครมาแทนที่แม่พวงทองได้อีกครับแต่มันจะขัดกับธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมานะขอรับลูกรู้ขอรับว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีใครทำกันแต่ลูกมีเรื่องติดค้างแม่บงทองอีกมากมายลูกไม่มีโอกาสได้ชดเชยเลยลูกขอทำสิ่งนี้ทดแทนก็แล้วกันนะขอรับแล้วท่านเจ้าคุณจะให้ใครดูแลเรือนี้ล่ะจ๊ะนอกจากแม่บงทองก็ไม่เห็นมีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้อีกแล้วเอาเป็นว่าฉันให้แม่ดูแลแทนก็แล้วกันรบกวนด้วยนะขอรับพ่อรามอย่ากังวลเลยก่อนจะมีแม่พวงทองแม่ก็ดูแลมาตลอดนั่นแหละ